โพสต์คลิปสั้นลง YouTube วิธีอัพโหลด YouTube Short เลือกปกคลิปง่ายๆคลิปสั้นเพิ่มผู้ติดตามได้ครูนายก็จะมาสอนวิธีการอัพโหลดนะคะคลิปสั้นลงใน YouTube ค่ะซึ่งคลิปสั้นณปัจจุบันนะคะตอนนี้จะได้ที่60วินาทีค่ะเราสามารถนำคลิปนะคะที่เป็นแนวตั้งเนาะคลิปสั้นนะคะลงได้หลายช่องทางรวมถึง YouTube ด้วยค่ะแนะนำให้ลงคลิปยาวนะคะสลับกับคลิปสั้นก็จะเพิ่มทั้งจำนวนผู้ติดตามแล้วก็ยอดวิวได้ค่ะเดี๋ยวเรามากดเข้าแอป YouTube กันเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เลือกที่เครื่องหมายบวกค่ะทีนี้นะคะเราก็มาเลือกตรงเวลาก่อนนะคะให้จิ้มตรงนี้ค่ะตอนแรกนะคะเขาจะเลือกเป็น YouTube Short แบบ15วินาทีมาค่ะเราก็มาจิ้มนะคะแล้วก็เลือกเป็น60วินาทีนะคะต่อมาค่ะเราก็มาทำการเลือกคลิปวิดีโอนะคะที่อยู่ในมือถือของเราค่ะตรงนี้เลยค่ะก็เลือกคลิปที่ต้องการนะคะครูนายเลือกเป็นคลิปนี้ค่ะเมื่อเราเลือกคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะให้เลือกที่คำว่าเสร็จค่ะก็รอเขาประมวลผลสักครู่หนึ่งนะคะทีนี้ค่ะก็มาเลือกตรงนี้ค่ะติ๊กถูกค่ะก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเลือกคลิปวิดีโอค่ะแล้วก็เลือกคำว่าถัดไปเขาก็จะให้เพิ่มนะคะรายละเอียดต่างๆเนาะตรงนี้นะคะก็มาเลือกปกคลิปกันก่อนค่ะใน YouTube Short นะคะหรือว่าคลิปสั้นน่ะสำคัญมากๆที่เราต้องเลือกปกคลิปก่อนที่จะโพสต์นะคะเพราะว่าใน YouTube Short เนี่ยแก้ไขค่อนข้างยากเลยค่ะแล้วบางทีอาจจะเปลี่ยนปกคลิปสั้นไม่ได้ด้วยนะคะมาเลือกตรงนี้ก่อนค่ะจิ้มตรงรูปดินสอค่ะก็มาเลือกตรงปกคลิปที่ต้องการเลยค่ะสมมตินะคะว่าครูนายเลือกตรงนี้เป็นปกคลิปค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะก็เลือกคำว่าเสร็จสิ้นก็จะได้ปกคลิปนะคะตรงที่ต้องการเลยค่ะอย่าลืมเลือกปกคลิปก่อนโพสต์เท่านั้นนะคะต่อมาค่ะมาเพิ่มคำบรรยายกันเราจะมาใส่ชื่อคลิปกันนะคะใน YouTube Short เนี่ยเราก็จะใส่เป็นแบบคล้ายๆชื่อคลิปเลยนะคะสมมติค่ะคุณนายจะใส่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะรีวิวร้านกาแฟนะคะก็ใส่นะคะชื่อคลิปไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะอัปโหลดช็อตได้เลยค่ะตรงด้านล่างนี้ค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเราอัปโหลดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเข้ามาที่ช่องของเรานะคะใน YouTube แล้วจิ้มตรงนี้ค่ะช็อตนะคะก็จะเจอคลิปสั้นของเราที่มีหน้าปกที่เราเลือกเองเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ